สอบสวนคดีพิเศษรับคดีการตรวจสอบรถยนต์หรูภายในการครอบครองของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับไว้เป็นคดีพิเศษหลังจากที่พบการปลอมแปลงเอกสารและการกระทำความผิดในทุกขั้นตอนครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แถลงผลการตรวจสอบรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz โบราณเลขทะเบียนขอไข่มม99ที่มีชื่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นผู้ครอบครองว่ามีความผิดในหลายขั้นตอนตั้งแต่การนำเข้ามีการแบ่งแยกชิ้นส่วนมาอุปกรณ์ส่วนควบคุมตรวจสอบไม่ได้ว่ามีการนำเข้ามาจริงโดยรถดังกล่าวเป็นรถคลาสสิกประกอบในปี1953ที่พบว่ามีการใช้เอกสารปลอมทั้งหมดซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเข้าข่ายที่จะสามารถรับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อพิสูจน์ความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปครับค่ะอันนี้น่าจะผิดหลายข้อกล่าวหาโดยเฉพาะผิดตามพรบ.ศุลกากรพรบ.สรรพสามิตนะฮะประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของแจ้งความเท็จใช้เอกสารปลอมและใช้เอกสารปลอมนะครับมีหลายข้อกล่าวหาครับผมตอนนี้เนี่ยในส่วนไหนจะผิดยังไงเนี่ยขั้นตอนการสอบสวนก็จะลงลึกไปในเรื่องการสอบสวนแล้วครับว่าคนที่แจ้งจดจะผิดยังไงนะฮะอู่จดประกอบจะผิดยังไงก็มีขั้นตอนอยู่ของการสอบสวนครับผมมีรายงานด้วยนะครับว่าบรรยากาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญตลอดวันนี้นะครับก็เป็นไปตามปกตินะครับโดยที่ในช่วงเช้าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ก็ได้ลงมาทำวัดเช้าร่วมกับพระสงฆ์และสามเณรกว่า200รูปในโบสถ์โดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดเลยนะครับค่ะสำหรับผู้ที่มีการนำรถเข้ามาใช้ชื่อของหลวงพี่แป๊ะหรือว่าพระมหาศาสนมุนีนะคะซึ่งพบว่าปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำแล้วก็เป็นเลขานุการของสมเด็จช่วงด้วยนะคะพบว่ามีการเลื่อนสมณศักดิ์ในเดือนธันวาคมปี2554ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่มีการจดทะเบียนรถคันที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2550ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าทำไมต้องมีการถวายรถคันดังกล่าวให้กับสมเด็จช่วงด้วยนะคะ